้องเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เธอปวดร้าวเพราะวันหนึ่งฉันคงต้องไปปุ๊บหลายคนก็เริ่มที่จะเดากันไปต่างๆนานามีเดาถูกนะครับว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ยุค90จริงๆในยุคที่ผมเติบโตมานี่ครับริวอาทิตย์ครับเพราะว่าเขามีผลงานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอพรีเซนเตอร์โฆษณาครับเป็นดาราวัยรุ่นที่หน้าตาน่ารักแล้วก็มีสาวๆเนี่ยตามกรี๊ดเยอะมากๆเลยทีเดียวใช่คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยดาราที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งอาจจะมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณริวอาทิตย์หรือว่าที่คนรู้จักกันในนามของอาทิตย์ริวเนี่ยจะเป็นดาราชายคนแรกๆเนาะที่หน้าตาแบบเหมือนญี่ปุ่นแล้วสาวๆตามกรี๊ดมากอย่างที่พี่คิวบอกไปขนาดเตยเนี่ยเกิดเกือบจะทันหรือไม่ทันแต่ว่าก็ยังรู้จักนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยข่าวเนี้ยมันมาถึงหูของคุณบอยวันบันเทิงของเราทีนี้แหละพี่บอยก็เลยบุกตามไปหาอยากที่จะสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตของเขานะคะมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาผันตัวไปขายของมือสองอยู่ริมถนนพี่บอยเดินทางไปเลยค่ะตามหาเพื่อพูดคุยที่จะสัมภาษณ์กับอาทิตย์ริวนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความเต็มใจคุณผู้ชมว่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วอย่างที่คิวบอกเขาดังมากๆดังแบบที่ไปเดินตามถนนไม่ได้อ่ะถ้าเกิดว่าดาราที่ดังเมื่อก่อนจะรู้เลยว่าคือยิ่งกว่าสมัยนี้อีกเนาะมันไปเดินที่ไหนก็จะมีคนตามไปกรี๊ดกราดอยู่ตลอดเรียกว่าชีวิตเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะตอนนี้ชีวิตของเขาน่าสนใจมันจะเป็นบทเรียนนะครับครั้งสำคัญให้กับพวกเราที่กำลังใช้ชีวิตอยู่นะว่าจากจุดสูงสุดสู่ต่ำสุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขาเข้าสู่วงการได้ยังไงและอะไรคือจุดพลิกผันที่ทำให้ชีวิตเขากลายเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสนะฮะว่าโอเคเขาเคยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแต่งงาน2ครั้งกับครั้งแรกเนี่ยก็มีลูกด้วยกัน2คนเป็นลูกผู้ชายครั้งที่2ฮะมีลูกสาวอีก1คนก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกนะครับก็เลยต้องไปพึ่งแอลกอฮอล์ฮะแล้วท้ายที่สุดครับเคยมีข่าวว่าเขาเนี่ยกลายจะเป็นบ้าด้วยมีปัญหาทางด้านจิตเข้าออกโรงพยาบาลรักษาหลายต่อหลายที่ครับแล้วก็พลิกตัวเองมาขายของมือสองที่ตามตลาดแบบนี้แหละครับชีวิตเขาน่าสนใจต้นของประเทศเลยมีงานหนังงานแสดงงานละครมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยชีวิตของอาทิตย์ริวต้องเรียกว่าจากดาวสู่ดินก็ได้นะเพราะหลังจากหายหน้าหายตาในวงการไปนานมากวันสองวันที่ผ่านมาถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียเพราะไปนั่งขายของมือสองในตลาดนัดแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะไปเห็นภาพเขาล่าสุดนะฮะแล้วนั่งอยู่แบบโอ้โหแล้วแบบพลิกชีวิตคนได้ขนาดนี้เลยเหรอจากซูเปอร์สตาร์ในอดีตนี่ฮะมันก็เป็นสัจธรรมเนาะดูดิฮะล่าสุดคุณผู้ชมมาดูภาพวันนี้เลยดีกว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเรามีโอกาสได้เจอกับคุณอาทิตย์ริวแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตเขาพลิกผันกันยังไงบ้างเจ้าตัวเล่าให้ทีมข่าวเราฟังแล้ววันนี้พาเราไปที่คอนโดด้วยฮะคอนโดไม่ได้ซื้อนะคอนโดเช่าเขาอยู่ฮะคุณผู้ชมที่บอกคอนโดเช่าอ่ะนี่ภาพล่าสุดเช่าอยู่ 3,500 แล้วตรงจุดนี้ที่เราไปเจอคือเจ้าตัวบอกว่ามันจะมีศาลเป็นศาลพ่อปู่อะอยู่ใกล้ๆกับคอนโดซึ่งเจ้าตัวบอกในอดีตเคยบวชใช่ไหมแล้วก็จะเอาตรงนี้แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขามีอาการป่วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวตอนนี้ก็มีครอบครัวฮะแต่ก็ต้องหากินทำงานเกี่ยวกับเรื่องของตลาดนัดไปขายของอะไรพวกนี้นี่คือภาพบรรยากาศตอนช่วงที่เราได้ไปเจอมาค่ะนี่ฮะดูสิฮะสมัยก่อนกับตอนนี้คุณผู้ชมแล้วดูวิธีการเข้าห้องพักของเขาชีวิตคนเราอ่ะเคยโด่งดังในอดีตคุณผู้ชมนึกออกไหมดาราในอดีตนี่วันนี้ฮะเป็นคนธรรมดาคนนึงเลยวันนี้น้องส้มโอไปเจอมานี่คอนโดที่เขาอยู่ถามว่าราคาแพงไหม 3,500 เท่านั้นเองไปอยู่แถวๆวิภาวดีรังสิตแล้วทำไมต้องปีนเข้าแบบนี้จริงๆปัจจุบันมีแฟนนะแล้วเจ้าตัวบอกเนี่ยลืมกุญแจไว้กับแฟนเข้าห้องอ่ะข้างหน้าไม่ได้ต้องเข้าข้างหลังนี่แล้วเสร็จเขาไม่มีกุญแจเขาต้องปีนเข้าอย่างนี้แฟนพี่ก็ลุยเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าลิงอ้าวใช่ไหมอยู่ท่าอยู่ต่างจังหวัดเคยปีนบ้านปะเคยผมก็เคยผีนะบอกอุ้ยหล่อมากแล้ววันนี้ถามจริงๆก็คือทรงอะดูดีอยู่แหละก็ยังเหมือนเดิมขนาดไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะล่าสุดคุณผู้ชมพาเราเข้าไปดูในห้องหน่อยเห็นบอกว่าในห้องเขาก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกับในอดีตเลยนะ
ไอ้เรื่องของพวกวงการบันเทิงนิตยสงฆ์นิตยสารที่ตัวเองเคยโด่งดังในอดีตก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้อะในห้องก็เหมือนคนธรรมดาคนนึงอ่ะห้องนี้24ตารางเมตรเท่านั้นคุณผู้ชมมีหิ้งพระเล็กๆแล้วก็มีที่นอนเล็กๆในห้องน้ำมีห้องนอน1ห้องมีฟูกเป็นที่นอนผ้าห่มหมอนมุ้งพัดลมตั้งโต๊ะเท่านั้นเองจริงๆถามว่าที่อยู่ได้เนี่ยตอนนี้ก็คือทำอาชีพเกี่ยวกับการขายของมือสองอยู่ที่ตลาดแถวๆถนนนาคนิวาสซอย6เขตลาดพร้าวตัวเองบอกว่าไม่ได้หวังร่ำรวยนะที่ไปขายของตามตลาดเพื่อหวังเข้าสังคมค่ะให้ได้ตัวเองเนี่ยได้คุยได้รู้จักกับคนอื่นบ้างยอมรับกับความเป็นจริงเป็นคนที่พอเพียงในอดีตเคยโด่งดังเขาเล่าเรื่องในอดีตนะบอกคนโด่งดังในยุค90จะรู้ว่าถ้ามีแฟนมีครอบครัวต้องแอบแอบซ่อนๆตอนนั้นไม่สามารถออกมาเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้ได้แม้กระทั่งเรื่องความรักนี่ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะมันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกคำพูดแบบนี้จะทำให้แฟนคลับอกหักเหมือนต้นสังกัดบอกว่าพอรู้ว่ามีแฟนมีครอบครัวหรือแม้กระทั่งมีลูกเขาก็พูดกับประโยคสุดท้ายที่ทำให้คุณอาทิตย์ริวรู้สึกว่าเอาละชีวิตวงการบันเทิงเราคงจบแล้วก็อาจจะเป็นเจ้านายเขาที่พูดว่าอ้าวมีแฟนแล้วหรอมีลูกแล้วหรอมันจบแล้วนะริวนี่ฮะคุณผู้ชมฟังการเปิดใจของเขาหน่อยบอกครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนให้กำลังใจเข้ามาริวที่เคยเป็นดาราโอ้ยทำไมมึงมาอยู่สภาพนี้ที่ตลาดวะเพราะมึงเนี่ยทำตัวอย่างนี้เขาก็เลยไม่มีใครเอามึงเลยกูเดินไปไหนเขาก็ยังตาหน้ากูบ้ากูเพี้ยนเลยมึงก็ทำตัวดีๆดิแต่งตัวดีๆดิเชื่อไหมสายตาคนมองอย่างนี้เลยโอ้ตกอับไปเลยออกไปเลยถ้ามึงเข้ามากูกระทืบโอ้ขอโอกาสเข้าไปเล่นละครได้ไหมครับแล้วแต่ความกรุณาของผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยๆมึงดีๆนะเว้ยมึงอย่าเอาริวมาเล่นนะเว้ยมึงบ้านะเว้ยเนี่ยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเอ้ยกันยานะปีที่แล้วใช่ครับก็อยู่กันมาก็5เดือนแล้วหมายถึงว่าที่อยู่ตรงนี้นะถ้าเราคิดว่าเราลำบากก็คงไม่ได้มานั่งตรงนี้แต่ที่มานั่งตรงนี้เพราะว่ามันสบายใจที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคนที่เรามีความรู้สึกเราห่วงใยเขาห่วงใยเราตอนแรกเขาก็คุ้นแล้วพอรู้จักก็อ๋อริวที่เคยเป็นดาราโอ้ยทำไมมึงมาอยู่สภาพนี้ที่ตลาดวะทำไมมึงอย่างนี้วะเพราะมึงเนี่ยทำตัวอย่างนี้เขาก็เลยไม่มีใครเอามึงเลยเขาตอนแรกๆมันก็เป็นคำถามอย่างนี้นะโอ้ยทำไมมึงบ้าวะเพี้ยนมากมึงทำไมมึงไม่แต่งตัวดีๆแล้วมึงกลับไปเข้าทำงานวงการบันเทิงไหวริวอะไรอันนี้คือคำพูดของคนที่แม่งจริงใจนึกออกไหมคำพูดแบบตรงๆพอเราแบบเจอคนที่แบบหนึ่งไม่ตอแหลเรามักจะบุกเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะเหมือนเราแบบให้ทำไงวะก็เดินไปไหนเขาก็ยังตาหน้ากูบ้ากูเพี้ยนอยู่เลยมึงก็ทำตัวดีๆดิแต่งตัวดีๆดิอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เคยโกรธเลยนะมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เรามีเงินมีทองอ่ะโอ้ยดําริวอย่างโน้นอย่างนี้มาเลยยินดีมาลูกมาเร็วมากินมาถ่ายรูปโปรโมทให้หน่อยเอาแล้วเขาหวังอะไรน่ะหวานกันทุกคนเลยแต่พอวันนึงอ่ะที่เราไม่มีชื่อเสียงหรือไปติดกับข่าวเดิมข่าว อยู่ในโรงพยาบาลบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พิษเพี้ยนอะไรเงี้ยมีปัญหาที่บ้านมีอะไรที่แบบหมดตัวเชื่อไหมสายตาคนมองอย่างนี้เลยโอ้ตกอับอย่ามาใกล้กูนะ
เดี๋ยวแม่งเอามาขอตังค์แม้แต่คนที่เคยเราเคยดีกันแต่พอการเวลาผ่านมาพอชื่อเสียงหมดเงินทองหมดอย่าเข้ามาในบริเวณของกูนะมึงไปเลยออกไปเลยถ้ามึงเข้ามากูกระทืบผมเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้เพราะว่าผมจะไปเดินเข้าไปบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปคิดว่ากูบ้าดิไอ้ห่ามึงไปมึงเอาอะไรมาคิดพอกูพูดอะไรมึงก็ไม่เชื่อมึงก็หาว่ากูเพี้ยนมึงก็หาว่าคำพูดที่กูพูดเนี่ยมันเพ้อเจ้อมึงกับบ้ามึงเพี้ยนไอ้ริวมึงไม่รู้ตัวมึงต้องไปกินยามึงต้องไปรักษาในโรงพยาบาลนี่อ่ะมึงกินยามาหรือเปล่าเนี่ยมึงมาคุยกับกูมึงรู้ตัวมึงไว้เนี่ยฮะเร็วผมเดินไปไหนเนี่ยมีแต่คนพูดอย่างเงี้ยผมแล้วผมถามหน่อยว่าผมจะทำมาหากินยังไงสมมติว่าผมคิดงานแบบงานที่ผมเคยทำเป็นงานที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ผมเดินไปคุยกับใครใครพี่ผมมีบริษัทเดี๋ยวทำงี้กันอย่าเพ้อเจ้อมึงอ่ะต้องดูแลตัวเองแม้แต่สมมติว่าไปนั่งสัมภาษณ์แล้วบอกขอโอกาสเข้าไปเล่นละครได้ไหมครับแล้วแต่ความกรุณาของผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยมึงดีๆนะเว้ยมึงอย่าเอาริวมาเล่นนะเว้ยมึงบ้านะเว้ยเนี่ยแม่งมันเพี้ยนอยู่นะได้ผมก็เป็นอย่างนี้เลยผมได้ในเมื่อมองกูบ้าได้เลยหยาบคายกับตัวเองเลยว่าผมจะไปช็อตชีวิตผมก็ทำอะไรทำมาคุณจะทำอย่างนี้มีอะไรป่ะเสื้ออะไรผมก็ขายเป็นแบบคนแบบยังไงอ่ะคนหามคนบ้าละหามคนจริงคนพูดแบบทำไมอะไรมึงเอาอะไรกูจากคนจิตใจดีๆนะที่แบบสวัสดีครับสบายดีไหมภาวะนั้นแหละที่เขาบอกว่าอ๋ออารมณ์สองขั้วหรือที่เขาเรียกว่าใบโพลาร์นั่นแหละเป็นอารมณ์ของความรู้สึกของคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวแต่พอมันเจ็บลึกมันก็พร้อมที่มันจะระเบิดออกมาไอตอนจังหวะระเบิดนั่นแหละที่เขาบ้าไปแล้วเอามันไปสงบสติอารมณ์ในโรงพยาบาลเขาก็ถือว่าเขาได้เคยช่วยในระดับหนึ่งแล้วอาจจะแบบ500-300ผมก็ช่วยแล้วนะเอาอะไรอีกเอาคนแรกสุดเลยในวงการบันเทิงคือพี่บอยช่องวันแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องโจนอกนั้นก็จะเป็นอะไรพอผมเข้าไปพอสื่อออกอะไรเงี้ยก็จะมีดาราที่เคยร่วมงานนะประกาศออกมาพี่อ้นสราวุฒมาโพสนุกศิจาหรือใครก็แล้วแต่ใน RS อะไรเงี้ยตัวคนแล้วก็มีนิกกี้ประกาศเลยตามหาตัวแล้วก็มาพบคือไม่ใช่นะคือขอบคุณมากที่แบบผมรู้ถ้าผมบอกว่าช่วยผมหน่อยบริจาคให้ผมคนละบาทได้ไหม10บาทได้ไหม7ล้านคนก็ได้ประมาณ100กว่าล้านมันก็ง่ายนะแต่ผมไม่เอาถ้าผมฉลาดหน่อยผมบอกว่าโอ้ยช่วยน้องเร็วหน่อยที่บ้านมีถังแก๊สอะไรที่ไม่ได้ใช้เปล่าส่งมาน้องเร็วหน่อยคนละถังบ้านละถังส่งมาสัก20ล้านครัวเรือน20ล้านถังพี่ก็เอาถังไปขายถังละ500ก็ได้พันล้านดูปัญญาพี่ดิง่ายไหมบางคนเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินหลักพันล้าน
ขาจะมองว่าไอ้เบิ่งเปื้อเจอเบิ่งเพี้ยนมึงเพี้ยนมากไอ้เลวมึงเพี้ยนมากแต่เมื่อกี้ผมพูดให้ฟังอะไรใช่ไหมว่ามันผมหาเงินพันล้านได้ง่ายง่ายแบบบ้านหายทองบ้านร่ำรวยเลยเขาก็ถือว่าเขาได้เคยช่วยในระดับหนึ่งแล้ว500 300ยังไงกันแน่ล่ะคะเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ๆก็มีสาวปริศนาออกมาแฉอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ว่าชีวิตแสนน่าสงสารที่เจ้าตัวได้นำเสนอออกมาผ่านสื่อว่าตกอับไร้บ้านไร้ญาตินอนข้างถนนไม่เป็นความจริงทั้งหมดมันเป็นแค่คอนเทนต์ไม่พอเท่านั้นค่ะสาวรายนี้นะคะยังแฉวีรกรรมของริวที่สุดโต่งชนิดที่ว่าหากทุกคำพูดที่เธอกล่าวมามันเป็นความจริงแล้วล่ะก็มีหวังริวได้กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแน่ๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวที่ทำให้แฟนคลับและคนในโลกออนไลน์หลายคนได้เสียน้ำตาไปกับเรื่องราวชีวิตของริวอาทิตย์ในวัย44ปีหลังจากที่เจ้าตัวค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหมดใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันที่มันไม่ค่อยจะดีนักจากซุปเปอร์สตาร์ยุค90ผู้โด่งดังปัจจุบันกลายมาเป็นคนไร้บ้านกินนอนข้างถนนเจ็บปวดที่สุดก็คือครอบครัวพังไม่มีชิ้นดีซึ่งตอนนี้ค่ะก็ได้ทำมาหากินโดยการตั้งแผงขายของมือสองตามตลาดนัดซึ่งเรื่องราวของพระเอกหนุ่มนะคะได้กลายมาเป็นประเด็นช็อกสะเทือนวงการบันเทิงซึ่งก็มีเพื่อนๆที่เคยรู้จักและเคยร่วมงานในอดีตต่างสงสารพากันประกาศจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันมากมายและเมื่อวานนี้ค่ะทางทีมข่าวสดของเรานะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปเยือนแหล่งทำมาหากินของริวอาทิตย์ซึ่งเป็นตลาดขายของมือ2แถวซอยนาคนิวาส6โดยเจ้าตัวนะคะได้เปิดให้ถ่ายทอดตีแผ่ชีวิตความเป็นอยู่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งหลักๆค่ะริวอาทิตย์ได้พยายามพูดว่าเจ้าตัวนั้นถูกตัดโอกาสจากหลายๆอย่างไปเพราะว่าถูกคนมองว่าบ้าว่าเพี้ยนไม่ว่าจะพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อถือค่ะแม้แต่สมมติว่าไปนั่งสัมภาษณ์แล้วบอกโอ้ขอโอกาสเข้าไปเล่นละครได้ไหมครับแล้วแต่ความกรุณาของผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยมึงดีๆนะเว้ยมึงอย่าเอาริวมาเล่นนะเว้ยมึงบ้าแล้วเว้ยเนี่ยแม่งมันเพี้ยนอยู่นะมึงดูประวัติมันดีๆอย่าไปยุ่งกับมันนี่พี่บอยก็เล่าเลยนะพี่บอยก็เล่าว่ามีคนมาเตือนเขาส่วนประเด็นที่บอกว่าบ้านไร้ญาตินะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้สอบถามไปด้วยว่าจริงๆแล้วได้ข้อมูลมาว่าแบ็คกราวด์ของบ้านริวนั้นร่ำรวยบ้านขายทองพอมีข่าวว่าตนเองกำลังลำบากแบบนี้ได้รับการติดต่อหรือได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องบ้างหรือไม่ซึ่งริวบอกเขาว่าเขาก็ช่วยแค่300 500บาทเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วแบ็คกราวด์ของริวเองเนี่ยก็คือแบบบ้านหายทองบ้านร่ำรวยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามว่าเอ๊ะญาติเราพี่น้องเราเนี่ยเขาได้เหมือนดูแลยื่นมือเขาช่วยไหมหรือว่าตอนเนี้ยที่มีข่าวไปแล้วเนี่ยได้รับการติดต่อจากใครไหมพี่เขาก็ถือว่าเขาได้เคยช่วยในระดับหนึ่งแล้วอาจจะแบบ500 300ถือว่าช่วยแล้วนะเอาอะไรอีกและล่าสุดนะคะมีสาวปริศนาออกมาโพสต์ว่าเรื่องราวที่ริวพูดมาตลอดทุกสื่อคือการสร้างคอนเทนต์ค่ะโดยเมื่อกลางดึกของคืนวันที่10กุมภาพันธ์ Facebook ของริวนะคะได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวรายนั้นค่ะที่ออกมาเขียนข้อความแฉริวว่าเดี๋ยวกูจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรกูก็จะปล่อยแล้วกูก็จะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดน10ล้อเหยียบกลางถนนมึงก็หมาตัวนึงจำไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจทย์มึงเยอะเชิญมึงหลงละเลิงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากทม.มาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกฐินไปแจกแล้วเอาเงินในซองมาใช้เองอีกเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็ไปขโมยทองขโมยพระของผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามอินบ็อกซ์มาถามกูเพื่อให้บอกมึงว่าเอาไปคืนเขาหน่อยเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบมานี่เหรอวะคนดีน่าสงสารกูเตือนไม่ฟังแล้วก็มาด่ากูนะกูพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้ยิ่งเยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้โกหกทั้งเพโดยริวนะคะได้เขียนแคปชั่นถึงผู้หญิงคนนี้ว่าช่วยจัดการอีผู้หญิงที่ช่วยร้ายคนนี้ทีครับขอร้องคิดว่าไงครับพร้อมทั้งเข้าไปคอมเมนต์กลับใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยค่ะว่ามึงคือเพื่อนที่เหี้ยที่สุดและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครครบก็ไม่รู้นะคะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นความจริงจะเทไปทางฝั่งไหนก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะแต่ว่าใน Facebook ของริวที่อัปเดตล่าสุดนะคะเห็นเจ้าตัวถ่ายรูปอยู่หน้ากองบังคับการปราบปรามเผยว่าเตรียมฟ้องผู้ที่กล่าวหาหมิ่นประมาทเพื่อดำเนินคดีค่ะ